ีน่าจากคาซัคครับทำ 12.44 ชิงแชมป์เอเชียนั้นเป็นหยินเฟงจากจีน 12.97 ครับคราวนี้ไม่มีใครฟาวผ่านรั้วแรกรั้วที่2รั้วที่3รั้วที่4ญี่ปุ่นครับทั้งคู่ฮะแล้วมีอินเดียแรงขึ้นมาครับยาราจิครับแรงขึ้นมาแล้วโดดข้ามรั้วสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ต้องไปวัดแล้วครับกับญี่ปุ่นนะกับอสุกะเทระดะนะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนนะครับเธอมั่นใจนะครับยาราจิว่าโดดผ่านรั้วสุดท้ายแล้ววิ่งต่อมาอีก 10.5 เมตรระยะตรงนี้ครับยาราจิเธอเองก็มั่นใจว่าเธอน่าจะเข้าเส้นชัยก่อนอสุกะเทระดะแม้ในช่วงแรกก็มีมาซุมิอากิที่ก็แรงขึ้นมาเหมือนกันครับได้ครับอยู่ในลู่ที่6เดี๋ยวได้วัดกันเลยครับมาแสดงความยินดีกันแล้วครับเรียกว่า